งานของสกรมศุลกากรนะครับแล้วก็ทางตำรวจไต้หวันด้วยนะครับมีผลงานวันนี้น่าจะครบทุกรถนะครับมีทั้งนำเข้าส่งออกนะครับแล้วก็จะสูงหลากหลายชนิดด้วยกันมูลค่าวันนี้240 ล้านบาทนะครับก็ตามนโยบายรัฐบาลนะครับถ้าพี่น้องได้เห็นนะครับเดี๋ยวจะให้เจ้าหน้าที่เล่าเลยได้ฟังเลยแล้วกันนะครับว่ามากมายขนาดนี้เนี่ยมีที่มาเป็นอย่างไรบ้างแล้วอะไรอยู่ในส่วนของรถนะในส่วนเรื่องอะไรนะ